เขียนไว้ว่าสมองของคนที่มีพลังแห่งการฟื้นตัวสูงกับคนที่อยู่ในด้านตรงกันข้ามมีวิธีการตอบสนองต่ออุปสรรคที่แตกต่างกันต่อให้เจอเหตุการณ์เดียวกันก็ตามมีการทดลองนึงที่เขาเขียนในหนังสือครับแต่เดี๋ยวผมจะสรุปให้คุณผู้ฟังฟังคร่าวๆมีโต๊ะหนึ่งครับให้ผู้เข้าทดลองเข้าไปนั่งซึ่งจะมีกระดานอยู่กระดานหนึ่งจะแสดงตัวอักษรออกมาในปุ่มที่อยู่ข้างหน้าของผู้รับการทดลองครับก็จะมีตัว W กับตัว M เวลากระดานขึ้นตัวอะไรขึ้นมาเราก็กดปุ่มตามนั้นใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีการหลอกล่อของผู้ทดลองว่าให้ผู้รับการทดลองกดผิดบ้างตรงนี้แหละครับมันใช้วัดresilience ได้สมมุติว่าคุณผู้ฟังเป็นผู้รับการทดลองแล้วคุณกดตัวอักษรไม่ตรงตามที่กระดานให้มาคนที่มี resilience ที่สูงครับเขาจะปล่อยการผิดพลาดไปเลยเขาจะไปโฟกัสกับโอกาสครั้งหน้าแต่คนที่มี resilience ต่ำครับจะรู้สึกโทษตัวเองที่กดผิดแล้วก็อาจจะหมกมุ่นอยู่กับความผิดพลาดนั้นสักระยะหนึ่งมันเป็นเรื่องของคลื่นสมองครับเขาสามารถเห็นได้ชัดจากการทดลองนี้หรือพูดได้อีกอย่างก็คือคนที่มีทักษะของการฟื้นตัวสูงเขามีความผิดพลาดครับแต่เขาจะไม่โฟกัสความผิดพลาดมากกว่าโอกาสใหม่ที่กำลังจะเข้ามาซึ่งคลื่นสมองที่ออกมาจากการทดลองเขาเรียกว่าคลื่น ERN ครับผลการทดลองเป็นอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือคนที่มีพลังแห่งการฟื้นตัวสูงจะมีคลื่น ERN สูงกว่าคนทั่วไปมากผมชอบบทสรุปที่เขาได้จากงานวิจัยนี้ครับผู้เขียนครับก็เขียนไว้ว่าเมื่อดูผลการทดลองคลื่นสมองกับการตอบสนองทางพฤติกรรมทั้งหมดจะได้ข้อสรุปว่าคนที่มีพลังแห่งการฟื้นตัวสูงเป็นคนที่ไม่กลัวความผิดพลาดครับและรับรู้ความผิดพลาดของตัวเองด้วยเขากล้าผิดพลาดและเขาก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเขาก็ยังยินดีรับคำติชมด้วยเวลาเราผิดพลาดแน่นอนครับถ้าคนที่มีอัตตาหรืออีโก้ที่สูงจะเป็นเรื่องยากมากที่จะรับฟีดแบ็กจากเขาแต่เมื่อใดก็ตามถ้าคุณปรับตัวเองให้สามารถรับฟีดแบ็กรับคำวิพากษ์วิจารณ์ได้คุณจะเติบโตได้เร็วกว่าการได้รับคำชมซะอีกส่วนในทางตรงกันข้ามครับคนที่มีพลังแห่งการฟื้นตัวต่ำจะกลัวความผิดพลาดมากเกินไปคนแบบนี้จะยิ่งทำผิดพลาดน้อยลงทำให้เขามีโอกาสได้ทำหลายๆสิ่งน้อยลงเช่นกันดังนั้นครับเรียนรู้ที่จะลองผิดลองถูกผิดพลาดบ้างแล้วก็พยายามเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นนี่แหละครับคือหนึ่งในทักษะที่จำเป็นมากสำหรับยุคปัจจุบันจนไปถึงอนาคตทีนี้ผมพูดถึงเรื่องของ